มากับพวกเรานะคะอยากขอให้เชิญชวนอยากขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันกับพวกเราอยู่ตรงนี้มาแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพมาร่วมกันยืนยันว่ามันไม่มีใครสมควรถูกไล่เพียงแค่คนคนหนึ่งมันอยากที่จะถ่ายม็อบตอนนี้ผมเคยเรียนไว้ทับหน้ามาแล้วคือฝั่งสีส้มต่อไปจะเป็นทับหลวงคือสีแดงมาจริงหรือเปล่าจริงที่ผมบอกหรือเปล่ามามุกเดิมอ่ะเขาปรับกลยุทธ์แค่เล็กน้อยใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดที่ใช้การครอบงำทางคิดความคิดให้เป็นอุดมการณ์โดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือหรือเปล่าแต่นิวมีเดียถูกตอบโต้ด้วยความจริงใช่เปล่าเขาใช้ทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกอ่ะโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาได้นำเสนอความจริงก็ถูกปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นม็อบก็หดลงหดลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะรับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นนะที่เกิดจากการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนไม่บอกแล้วกันนะว่าที่ไหนก็มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบสภานะครับแน่นอนนะในช่วงปลายปีนี้นะมีการวิเคราะห์บอกว่าเป็นการช่วงชิงอำนาจพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีการตั้งพรรคการเมืองมีปลัดอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตั้งพรรคการเมืองเตรียมพร้อมไว้แล้วนะฮะนักการเมืองด้วยกันเองก็บอกโอ้ยเนี่ยเนี่ยสถาบันเป็นคนให้ตั้งเป็นคนอยู่เบื้องหลังให้ตั้งพรรคการเมืองนี้ในขณะที่เพื่อไทยก็แตกเจ๊หน่อยก็ไปตั้งพรรคใหม่นะฮะไอ้สสที่อยู่พิษณุโลกนะฮะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ไปตั้งพรรคใหม่นะฮะสื่อก็เลยวิเคราะห์แบบนี้แสดงว่ารัฐบาลกำลังจะยุบสภาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าพลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างไรแล้ววันนี้เราก็พูดถึงอนาคตของเราวันนี้ก็มีการพิจารณาถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสถานะทางการเงินนะซึ่ง ก็เป็นการพิจารณาตามหลักการนะเราก็ต้องเอาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะช่วงที่มีสงครามการค้าด้วยความขัดแย้งในโลกก็สูงเราต้องหาทางวันนี้เราก็ปักหมุดแล้วว่าตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าไปต้นไปโดยเฉพาะยิ่งในแผนของสภาพัฒน์แผนที่13เนี่ยต้องกำหนดตรงนี้ไปว่าปักหมุด13เรื่องนะที่สำคัญที่ตอนนี้นะที่เราต้องดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเรื่องแรกคือเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราก็มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบริการดิจิทัลประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์การแพทย์และสุขภาพครบวงจรฐานการผลิตจานยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาด้วยนะเราเน้นตรงนี้แล้วการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่านะครับเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงอันนี้คือกล่องในส่วนของกล่องเศรษฐกิจนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่องที่2ก็คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็ได้แก่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมคาร์บอนต่ำลด PM 2.5 ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้เราต้องจากภาคการผลิตและบริโภคที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะต้องไปสู่วิถีชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับและยั่งยืนเมื่อเช้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้มีการเข้ามาถ่ายรูปนะคะเขามีการสลายการชุมนุมพวกเราจับพวกเราไปมากกว่าร้อยคนยึดโทรศัพท์โดยไม่มีแม้แต่หมายสารคุกคามสารพัดทำทุกอย่างนี้เพื่อที่จะให้คอรมอชุดใหม่ถ่ายรูปเพียงเท่านั้นวันนี้นะวันนี้เราก็เลยมาอยู่กันที่หน้าทำเนียบปูพรมแดงตั้งตัวนี้เพื่อจะถ่ายรูปคอรมอมาบอกประชาชนเรามานะคะเพื่อยืนยันสิทธิและเสรีภาพของพวกเราในการที่พวกเราออกมาชุมนุมกันอย่างสันติมีการแจ้งการชุมนุมกฎหมายทุกอย่างแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ยังสลายการชุมนุมพวกเราวันนี้พวกเราเลยต้องการที่จะมายืนยันถึงสิทธิเสรีภาพของพวกเราใช่ไหมใช่ใช่
คนใดคนหนึ่งตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนคนหนึ่งเลยวันนี้เก้าอี้ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนและเก้าอี้ตรงนี้สำหรับใครที่อยากเป็นรัฐมนตรีสำหรับประชาชนสามารถที่จะมานั่งตรงนี้ได้เลยและวันนี้พวกเราจะมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมที่พวกเราโดนจับไปมากกว่าร้อยคนร้อยคนนะคะโดนไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายใดๆทั้งสิ้นวันนี้พวกเรามีกิจกรรมที่จะมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดินทะลุฟ้ามาจนถึงตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าวันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ยังไม่ได้ออกมากับพวกเรานะคะอยากขอให้เชิญชวนอยากขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันกับพวกเราอยู่ตรงนี้มาแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพมาร่วมกันยืนยันว่ามันไม่มีใครสมควรถูกไล่เพียงแค่คนคนนึงมันอยากที่จะถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อถ่ายรูปกันสักครู่นะครับแล้วก็รอรันคิวกิจกรรมต่อๆไปนะครับก็ตอนนี้ที่ในเชิงงานวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ตั้งเอ้ยไม่ยุบสภานะครับไม่มีการยุบสภาม็อบก็มาต่อต้านนะครับแบบนี้จะยุบสภาหรือเปล่าสื่อมวลชนอาจจะมองเอ้ยไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันต้องยุบสภานี่ไงอดีตปลัดมหาไทยคนนึงไปตั้งพรรคการเมืองก็ลือกันสารพัดว่านี่สถาบันให้เป็นคนตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับนั่นคือประการแรกนะครับต่อมาก็มีการพูดกันหนาหูอีกนะบอกว่าอุ้ยนี่เพื่อไทยก็เนี่ยกระจายแตกแบงค์พันกันไปตั้งพรรคเล็กน้อยกันต่อเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะการตั้งพรรคแบบนี้จะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายนะเจ๊หน่อยก็ไปตั้งพรรคใหม่วัฒนาเมืองสุขก็ไปตั้งพรรคใหม่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยตกลงมันจะไปทางไหนทิศทางไหนนะฮะสื่อก็เลยวิเคราะห์ว่างานนี้ยุบสภาแน่ๆว่าสิ้นปีเนี่ยนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จต้องยุบสภาแน่นอนผู้ว่ากทมนะเลือกตั้งแน่นอนเพราะชิงช่วงชิงความได้เปรียบและก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้อีกครั้งนะในขณะที่ม็อบก็กำลังมาจัดการชุมนุมใหญ่ขึ้นๆจะไล่พลเอกประยุทธ์เพิ่มมากขึ้นก็วิเคราะห์ยุบสภาแน่นอนพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธไม่ใช่ประชาชนก็สงสัยตกลงมันยังไงแน่วะในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์เป็นเพียงความเชื่อปรากฏการณ์นึงคือสิ่งที่เห็นวิเคราะห์คือความเชื่อสังเคราะห์คือความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสมควรจะยุบสภาหรือยังยังถ้ามีการนองเลือดใหญ่ๆการชุมนุมเกิดขึ้นมีการเผากรุงเทพมหานครบุกเผาพระบรมมหาราชวังอย่างที่มีการข่มขู่กันเนี่ยต้องยุบสภาหรือเปล่ายังเอาชัดๆตรงๆจริงอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดไหมจริงชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องตัวแปรนะปรากฏการณ์นี้เนี่ยส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของมีการไปตั้งพรรคการเมืองไว้ของพลังประชารัฐที่เขาสื่อบอกว่าเป็นของพลังประชารัฐเพื่อไทยก็แตกไปตั้งต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะในส่วนของฝั่งรัฐบาลที่แตกไปมันมีการร้องเรียนยุบพรรคพลังประชารัฐใช่มั้ยใช่ถามว่าสถาบันไปให้ตั้งพรรคการเมืองใช่มั้ยไม่ใช่นะผมคุยกับรัฐมนตรีบางคนบอกไม่ใช่นะท่านไปดูยังไงวิธีการดูมันดูไม่ยากหรอกมันมีว่าเอ้ยใช่ไม่ใช่มันมีวิธีการดูดูทันทีแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อะพรรคที่เป็นปลัดอะไรเนี่ยไม่ใช่นะทำไมรู้ได้ไงมันมีหลักในการดูในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแต่ผมไม่เล่าให้ฟังดูปุ๊บก็รู้แล้วไม่ใช่นะฮะสองทำไมเพื่อไทยมันแตกกันนะทำไมมันแตกแบงค์พันหรือเปล่าฮะไปเป็นพรรคเจ๊หน่อยไปเป็นพรรคอะไรอ่ะอีกคนนึงที่ไปอยู่พิษณุโลกอ่ะเคยเจอผมครั้งนึงไปอยู่เพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคก็อยู่ไปที่ปัดมาก่อนก็ปรากฏว่าไปตั้งพรรคขึ้นมานะพวกสสในพรรคก็ย้ายออกจากเพื่อไทยไปตั้งนั่นหมายความว่าสัญญาณจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วมันจะมีการเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าคือเขาสื่อเขาใช้หลักการวิเคราะห์นะแต่งานสังเคราะห์ไม่ใช่นะทำไมอ่ะ
ไอ้ยิ่งมันแตกแบงค์พันเท่าไหร่มันจะท้อนให้เห็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560มันแก้ไม่ได้เพราะอะไรรัฐธรรมนูญมันเอื้อให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยให้มากก็เป็นที่มาของวาทกรรมแตกแบงค์พันยิ่งมีพรรคเล็กโอกาสยิ่งได้ส.ส.มากพรรคการเมืองต่างๆจึงมีการตั้งพรรคการเมืองเล็กๆซอยให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันรวมกันที่เข้าร่วมรัฐบาลน่ะตอนนี้10กว่าพรรคอ่ะมีคนตั้งคำถามจะอยู่รอดไหม10กว่าพรรคมันก็อยู่รอดมาได้เกือบ2ปีแล้วนะฮะนั่นหมายว่ารัฐธรรมนูญน่ะเป็นตัวบ่งชี้มันแก้ไม่ได้พอมันแก้ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยมันยังคงต้องใช้สูตรเดิมคือต้องมีพรรคการเมืองมากๆยิ่งมีพรรคการเมืองมากยิ่งส่งผลทำให้ได้มีจำนวนส.ส.เนี่ยโอกาสจะมีส.ส.มากขึ้นไอ้พรรคเล็กเนี่ยไอ้พรรคใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสจะเสียส.ส.มากขึ้นเช่นกันคือคะแนนมันจะเวทมาพรรคเล็กมันไม่ไปพรรคใหญ่ละมันก็เลยแห่กันตั้งพรรคการเมืองก็อ้างคนนั้นก็อ้างคนนั้นก็เดากันไปสารพัดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราควรรู้นะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตั้งพรรคการเมืองตอนนี้ทำไมแสดงว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลาไงมันยังไม่ใช่ไงถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโอเคฝั่งรัฐบาลแพ้ไปเลยต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไหมก็ไม่ต้องมีเอ้าฝั่งรัฐบาลชนะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือยังไม่จำเป็นต้องมีนะครับอะไรจะทำเป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงม็อบไงม็อบตอนนี้ผมเคยเรียนไว้ทับหน้ามาแล้วคือฝั่งสีส้มต่อไปจะเป็นทับหลวงคือสีแดงมาจริงหรือเปล่าจริงที่ผมบอกหรือเปล่ามามุกเดิมอ่ะเขาปรับกลยุทธ์แค่เล็กน้อยใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดที่ใช้การครอบงำทางคิดความคิดให้เป็นอุดมการณ์โดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือหรือเปล่าแต่นิวมีเดียถูกตอบโต้ด้วยความจริงใช่เปล่าเขาใช้ทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกอ่ะโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาได้นำเสนอความจริงก็ถูกปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นม็อบก็หดลงย้อนไปยุคกปปส.กปปส.เนี่ยมีการชุมนุมตั้งปี2556ข้ามปี2557ยาวนานปีกว่าๆคนเป็น10ล้านคนชุมนุมแล้วชุมนุมอีกชัดดาวแล้วชัดดาวอีกเป็นไงยุบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ง่ายไหมไม่ง่ายไม่ได้จนเขาต้องยอมยุบเองยึดแล้วสถานที่ราชการโน่นนี่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้อะไรม็อบบลองของแข็ง นะผมเต็มที่ให้หมื่นคนเขามาบอกตำรวจบอกว่า 1,500 ผมเอาหมื่นเอาแสนคนเลยแสนคนมีตอนเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เกิดนั่นหมายความว่าจะมีการยุบสภาไหมตามหัวข้อที่สื่อวิเคราะห์กันขึ้นมาไม่มีในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่า1จะมีการรัฐประหารในเดือนกันยายนปี2553ทุกสื่อเลยเหมือนกันหมดผมบอกไม่มี2มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมบอกเลยไม่มีแต่ยิ่งยืดยิ่งเกิดความวุ่นวายประการที่3ในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2563ทุกคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถูกพิพากษาจากศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพ้นจากเก้าอี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดผมบอกไม่เนี่ยอยู่ต่ออยู่ยาวแค่3เรื่องก็บังเอิญมันฟลุกไงรอบนี้มันอาจจะฟลุกอีกหรือผมอาจจะผิดนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะฟลุกมากกว่านะมันอาจจะบังเอิญอีกก็ได้เพราะอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีความจำเป็นต้องยุบสภาไม่มีความจำเป็นอะไรเลยมีความจะเป็นอะไรเลยต่อมอบแรงกว่านี้ยิ่งรุนแรงพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ต่อยิ่งวุ่นวายพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ต่อเพราะเป้าหมายมันชัดเจนมันไม่ได้ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่มันจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนคนไทยที่รักชาติต้องการจะให้เกิดความวุ่นวายและเกิดสงครามตามมาเหมือนในพม่าในปัจจุบันหรือไม่สิ่งนี้คงเป็นคำตอบนะเวลาดูการเมืองอย่าดูเท่าตามองเห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่และที่สำคัญรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิด
รู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจสัญญาจากคนตาของแผ่นดินจะเทิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เปรียบได้ดังลมหายใจเราทั้งพร้อมจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันเสียสละแบ่งปันกระตันอยู่จะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความมีแผ่นแผ่นแผ่นดินมีใต้บารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงพระเจริญทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจะประสบมีก่อนทั่วทั้งล่างI'm not afraid.